ดาดามีพันเฮดพิงค์เคอร์ตันบัคคาเนียปีเตอร์สามบุกเจ็ดนะครับมี5สายพันธุ์ครับผงพารีมันไม่ใช่แค่อยู่ปีต่อปีเนาะถ้าดูแลดีๆอยู่ได้40ปีนะผมเห็นที่เมจานตัวนั้นมีต้นนึงต้นใหญ่ขนาดนี้เขาบอกมี40กว่าปีนะอาจารย์มันเป็นไม้ยืนต้นเนาะถ้าดูแลทุกปีทุกปีมันจะได้ผงพารีขึ้นๆทุกปีเนาะผมเอาเข้าปีนึงนี่มันเก็บกินได้ตลอดให้ลูกรุ่นหลานก็ยังได้ถ้ามีไม้ผงพารีออกมาขายในเน็ตขายออนไลน์ขายได้มันดีกว่าที่ว่าปลูกข้าวโพดขายในเน็ตขายในได้ขายไม่ได้หน่อยอาจารย์เนาะถ้าอยากเอาใจใส่ให้มันดีที่สุดอาจารย์มั่งสม่ำเสมอมาเข้ามารวยอาจารย์เนาะผมก็อาศัยต้นไม้ผมเก็บผลไม้เขากินผมต้องพยายามหาปุ๋ยหมักถ้าสมมติว่าเขาให้ผม100กิโลผมพยายามต้องหาให้มันสัก50โลหรือ40โลที่ทางไร่เนาะพยายามเสริมให้มันกินอิ่มให้ต้นมันสมบูรณ์ต่อจากปีหน้ามันจะให้ผมผลิตให้ผมอีกรอบนึงเนาะเมื่อก่อนสมัยก่อนที่ปลูกข้าวโพดฉีดยาขยะเยอะกันไปที่มันเสียก็เลยเอาโรงไม้มาหวังเดี๋ยวนี้มาเจอยี่ซ้ำใช้อาหารรองเคมีเป็นพระเอกยากับปุ๋ยมาเป็นนางเอกรู้สึกว่าปีนี้เอาโคโรนิดีกว่าปีก่อนๆครับเพราะลูกใหญ่เยอะมากกว่าปีนี้เนาะถึงแม้ว่ามันไม่มีน้ำไม่เป็นไรแต่พยายามหายานี่แหละใส่นานๆให้หน่อยช่วงดูแล้งมันจะไล่ปังแสงแดดด้วยควันเชื้อด้วยเนาะแต่ใต้ต้นไม้ที่เอาโคโรนี่ผมพยายามตากให้มันสั้นๆเตี้ยๆนะเพื่อไม่อยากให้หนูมาแรงมารบกวนต้นปีหนึ่งผมตากใต้ต้นไม้แปดถึงเก้ารอบถ้าเราตัดติดกินแล้วมันจะมีแสงแดดเข้าไปถึงข้างในส่งตัวมันเนาะแมงก็ไม่อยู่เชื้อราก็ไม่ค่อยมีถ้าไม่ตัดแต่กินนี่มันออกดอกก็จริงอยู่แต่มันจะมีแมลงไปอยู่เชื้อราเข้าไปดอกนี่ออกแล้วสุดท้ายมันจะร่วงเลยครับตัดแต่กินเสร็จแล้วลูกสมองลูกมันจะสวยกว่าลูกจะใหญ่โตกว่าถ้าเราไม่ตัดมันลูกมันเยอะตัดแล้วลูกน้อยแต่มันลูกใหญ่เห็นเขาห่อมะม่วงห่อแน่นอนจังก็เลยห่อดูห่อแล้วผมผลิตรู้สึกมันสวยมากจังในเก็บพิมพ์เนี่ยเพราะไม่มีแมงมาลบกวนไม่มีมาเลมอนทองมาจอดเวลาห่อเสร็จแล้วออกมานี่เวลามันขายนี่เกศถุงออกมานี่มันถือมันสวยประหยัดต้นทุนไปเยอะจังเนาะจริงๆคนที่ปลูกอะโวคาโดแนะนำให้แน่ว่าอย่าเพิ่งใจร้อนอะโวคาโดจริงๆนี่มันอยู่ได้นานพยายามไปดูว่าลูกไหนมันแก่เราค่อยเก็บที่ยังไม่แก่อย่าเพิ่งรีบปล่อยให้มันอยู่มันไม่ร่วงง่ายๆยิ่งเก็บไว้นานๆยิ่งอร่อยลูกค้ากินมันยิ่งติดใจกินติดใจแล้วพยายามจะมาหาเราอยู่ถ้าเราใจร้อนเกินไปอ่อนก็ไม่เก็บถึงไม่ว่าเราได้ขายได้ตังค์ก็จริงลูกค้าเอาไปเขาเชื่อใจเราแค่ครั้งเดียวครั้งที่สองเขาไม่กล้ามาซื้อกับพวกผมนะจังเนาะผมได้เงินเขาแต่ผมเราไม่ให้เขาไม่ดีผมไม่สบายใจถึงไม่ว่าเงินเขาให้ผมต้องพยายามให้ผมดีๆให้เขาถ้าอย่างนี้จะได้อยู่รอดด้วยกันเขาก็จะได้เชื่อใจพวกผมนะจังเนาะ